ขาทำหนูได้หรือเปล่าจะหนูมีคันหรือยังเด็กอ้วนมันดูไม่ดีกันเป็นเด็กพ่อไอ้ตีไหมพ่อมึงกับพ่อพ่อเด็กอ๋อหยอกอ๋อหยอกเดี๋ยวหยอก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 ตีหรือไปไหนอ่ะว่าไงจ๊ะพาอ้วนไปที่ขุดหอยหน่อยสิได้เลยจ้ะป้ามาอ่ะอาเซ็กป้าไปเปล่าไปไหนคอยหุ่นโอ้ไม่คนรวยอ่ะซ้อนได้ไม่อ้วนแค่อยากดูเขาบอกว่าไปเปลี่ยนที่ใหม่ไม่ใช่เหรอว่าเลยอยากไปเห็นยกไปดิโอ้โหตีไม่ใช่ปากหรือเหม็นมากเลยอ่ะไอ้สักได้ขอโทษไอ้ตรงที่เทียมมาเยอะเมื่อกี้เหม็นมากเลยอ่ะเกียร์เทียมมาเยอะว่าขอโทษไอ้เด็กขี้ไอ้น้องขี้น้องตระพีโอหยอกเลงโอหยอกเลงโอหยอกเลงรักรักนะรักนะรักนะน้องเหลือเจ้าแหวกไอ้เดี๋ยวยังขี้ด่ากูไม่หยุดเลยล่องเรือเล่งลอยวงลอยล่องเรือลอยลอยขอโทษขอโทษขอโทษร้องไม่สักก็ยังสักอย่างจะร้องเพลงไอ้ส้มติงเอ้ยไอ้ยังขี้ขอโทษขอโทษเอ๊ะว่าเพลงมันประมาณนี้นะโอ้ยอย่าไปเยี่ยมแพทริกอะคิดถึงอะไอ้สักเอ้ยอยู่ในคุกอีกโคตรซวยเลยสติคุกก็ยาวเลยเหรอเออต่อยผบดิต่อยผบเออผบปลอมตัวเป็นลุงจอนสัตว์ไอ้พวกนี้ก็เลยกระทืบเลยไม่ผบจะเอาตั้งแต่เมื่อวานแล้วผบบอกว่าแต่คือลุงจอนสัตว์เขาอ้วนก็บอกอยู่ว่าตำรวจมาคุมนะตำรวจมาคุมนะลุงจอนสัตว์คือใครอะว่าไม่รู้จักเลยลุงจอนสัตว์แก่ๆที่โดนกระทืบบ่อยๆอะมันเหมือนตัวรองรับอารมณ์เหรอเป็นตัวรองรับอารมณ์เพราะเขาเป็นสายให้เราตำรวจไงอ๋อมันเลยรองรับอารมณ์ไงสวยแท้นี่ไงตะกุกหอยใหม่เฮ้ยลูกวัวก็อยู่อ่ะอ้าวลูกชายเลื้อยอยู่อ่ะอันนี้ที่ตะกุกหอยใหม่เออลงมาดิสวัสดีวัยรุ่นสวัสดีครับอ้าวอ้าวทอลับเฮ้ยเย็นซี่ตีหิดมันก็ต้องมีกันบ้างสายขาวอันนี้ใครอ่ะอันนี้แก้วมาลุนไฟท์นี่หน่วยค่ะไม่อาจารย์ก็ถามถึงผู้หญิงเนี่ยอ๋อถามถึงผู้หญิงชื่ออะไรนะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะครับหมวยไหนหมวยหมวยไม่ใช่หมวยอ๋อหมวยอ๋อหมวยแกหมวยได้หมวยโซฮอนค่ะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกเขาว่าเดี๋ยวไม่ใช่หมวยนี่ชื่อคุ้นๆนะเหมือนแฟนเพื่อนพี่เลยอ่ะแฟนใครหรอเอ้ยไม่ใช่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 
ปิดชิ้นครีมอยากให้ใจกับใจเรามันตรงกันเนาะทำไมครับคารมเบียบนี้มีเมียกี่คนครับเนี่ยเอาเดี๋ยวโอ้ยมี2คนโอ้ยครับคุณหมวยอาสันนี่อาสันนี่คืออาตีเหรอที่เขาพูดกันเนี่ยอะไรนะครับนี่คนนี้คืออาตีเหรอคะเนี่ยใช่ครับอันนี้คืออาตีครับอาตีหิกอาตีหิกครับไม่คนนี้เฉินครับอันนี้เฉินเสื้อแดงข้างในหัวเขียวชื่อตีครับอาตีหิกทำไมครับอ้าวนี่คุยตั้งนานคุณเข้าใจผิดคนเหรอเนี่ยเดี๋ยวดิงงแล้วงงอันนี้อันนี้อ้วเองครับแล้วนี่เราก่อนอันนี้เสื้อเขียวชื่ออะไรเขาเป็นพี่น้องกันครับอ้วเป็นพี่น้องกันครับเออจำง่ายครับไอหัวสาลายนี่คือตีครับอุ้ยแรงมากนะแรงมากนะแรงมากนะฮัลโหลฮัลโหลไอหลงกูว่าตรงหอยไม่ค่อยเวิร์กว่ะตรงหอยมันมีแต่พวกแบบไม่มีแก๊งอ่ะเออเดี๋ยวกูโทรกลับเออไม่มีเมียในไม่อ้วไม่มีแล้วก็ไม่คิดจะมีด้วยใช่เอาหมวยนะมังนอกเกมเอาหมวยมังนอกเกมโกหกเรื่องโกหกอติเรื่องโกหกไม่แต่น้องอ้วโสดว่าจะชงไงอย่างนี้อันนี้แต่พูดถูกครับน้องอ้วที่บอกไปชาวบ้านเมากันให้แซ่บว่าเขาบางทีเขาเป็นคัสโซว่าเพราะว่าอารมณ์เปล่าเปลี่ยวครับผมแต่บางทีเขาอยากหาใครสักคนเพียงคนเดียวมาดูแลในหัวใจถูกต้องครับจำไว้อ้าวโหลคุยกับผัวอยู่ปะเนี่ยฮัลโหลเงียบเลยนี่ส่งข้อความคุยกับผัวอยู่ปะครับเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เรียกผัวพอดีว่าผัวไปตำรวจบอกว่ารอนี่เชิญผัวไปตำรวจมาล้อมเลยไม่เอานะร้อยเลยไอ้สัตว์ดิสซินีบ้าเลยเพื่อนเงียบอ่ะก็เลยทักบอกว่าอยู่นี่เพื่อนเงียบแต่พี่ไม่เงียบนะครับคุณหมวยอะไรขอตังค์หน่อยดิโอ้โหจะน่าขอตังค์ใช่คุ้นคุ้นมากเลยอ่ะคาแรคเตอร์คุ้นคุ้นมากเลยนะเราเนี่ยฮะเจอหน้าขอตังค์เนี่ยน้องอัวสายเปขนาดผู้หญิงโดนเทยังเปได้เลยเอาตีเอาให้อี 5,000 สิอ่ะฮะเดี๋ยวอันนั้นเชี่ยอย่าขาดจะขาดจะขาดจะขาดกำลังหน้าใหญ่กำลังหน้าใหญ่เลยอาตีอาตีให้น้องหมวย 5,000 สิมึงไม่ควักของมึงนะอาตีให้น้องหมวย 2,000 ไปไม่ได้กดมาเลยมี200อาตีอาตีเสียหน้าเสียหน้าไม่ได้ขกเลยไอ้ฉงไอ้เวรเสียหน้าเสียหน้าเงินไม่ว่าเสียหน้านี่โคตรกูจังไม่ได้กดเลยไอ้เฉงไอ้น้องเคี้ยอาตีจัดการดิเสียกูยังไม่ได้กดไอ้สักไอ้ลูกรักเอามา 2,000 ดิปอนมี 20,000 ครับปอนอุ้มไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปอนเดี๋ยวอย่าลูกรักใจเย็นโอ้โหไอ้สักเอ้ยนี่อยู่บนเตียงกับพุงยังติดด้วยกูดูทรงแล้วเนี่ยไม่ใช่ไอ้สักเอ้ยเราคำพูดมากมายสุดท้ายแพ้คนมีเงินน่าสิเสียให้กี่เท่าไหร่เอามา 5,000 พอหรือติดไว้ 500,000 นะไอ้ลูกรักเร็วๆนะประมาณคลิปให้เขาแล้วเอาไม่ครับคุณหมวยเจ๊ประมาณคลิปให้เขาแล้วนะเงินพันเดียวมันพอจะดึงใจน้องหมวยมาได้ไหมครับไม่ได้ค่ะโอ้ยต้องเท่าไหร่แหละครับต้องซื้อรถให้คันหนึ่งอะค่ะโอ้ยจะถ้าคุณหมวยรักผมที่ของภายนอกผมคงไม่เอาคุณหมวยแล้วถ้างั้นน่ะทำไมอะคะผมเจอผู้หญิงมาปลอกลอกเยอะดิล่าสุดมาขอให้ผมซื้อ GTR ให้ผมก็ซื้อ GTR ไปให้3คันสุดท้ายไปหาผัวซะงั้นรถขอทานด้วยจริงๆผัวไปขอทานด้วยใช่มันพลิกชีวิตเลยจากผู้หญิงคนนั้นรวยเลยติดดินเขาบอกรักคนติดดินมากกว่าคนรวยเขาบอกคนรวยเจ๊แหว่งเขาพูดอย่างนี้อาตีอย่าเชื่ออะไรอุ้มมาถึงคนรวยคนอื่นเจ๊แหว่งแต่น้องอัวเจ๊ใหญ่ถูกต้องและแหว่งและยาวมากและยาวอ๋อและยาวต้องพิสูจน์แต่เบี้ยวคุณหมวยเนี่ยสวยอย่างเดียวไม่พอคอลึกไหมครับเฉินหยอกเฉินหยอกเฉินหยอกเล่นคืออะไรวะอ๋อไม่มีอะไรครับไว้เจอกันนะคุณหมวยไว้โอกาสหน้าเลยผมมาเจอกันใหม่นะครับค่ะค่ะเฉินกับพี่สาหร่ายพี่สาหร่ายถูกใจมากเลยครับมีพี่สาหร่ายแหมชอบเรียกชื่อจริงไอ้นี่สมัยเรียนตลอดเลยนะนั่นชื่อจริงสมัยเรียนของพี่เองอ๋อใช่พี่ตีเขาชื่อสมัยเรียนนะเขาชื่อสาหร่ายเพื่อนเรียกกันใช่พอดีอ้วนได้อินสปิเรชั่นจากต้นกัญชาสีเดียวกันเหมือนหัวอ้วนเลยใช่เลยไปตัดผมแล้วย้อมสีนี้แล้วพี่เก็บกัญชาด้วยป่ะมีบ้างเป็นบางครั้งทำหมวยไปมั่งดิไม่เอาหรือก็คุยกับน้องอ้วนสิอย่าไปทำธุรกิจแบบนั้นเลยครับอันตรายอย่าดูดกัญชามาบ้านพี่ได้นะนี่เป็นยังไงล่ะมาดูดมาดูดที่บ้านดูดกัญชาที่บ้านพี่จริงๆดูดกันหวยอย่าค้าอย่าค้าเลยดูดตะกุกตะกักเชียวนะตะกุกตะกักเชียวนะหรือไม่เล่นนี้สุดแล้วมาถึงทั้งทีนี้เอาหมวยเป็นเบอร์ผมไหมนะครับเผื่อมีอะไรโทรหาผมนะทันแล้วไอ้สัตว์เอ้ย5450ครับไอ้เฉินเอาไปแดกแล้วเออไม่มันต้อง
เบอร์เดิมเบอร์เดียวให้น้องอัวให้น้องโอ้อะยกให้เขาไปการดีเบอร์เดิมเบอร์เดียวนะครับหมายถึงทำงานขยันแข็งแข็งหมายถึงเป็นคุณแม่ของลูกเชื่อเลยวันนี้บังซิกดูตะกุกตะกักนะเออดูตะกุกตะกักแปลกๆแล้ววันนี้เราอะบังซิกนะนี่ปกติบังซิกไม่เคยปล่อยพลาดอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะดิอ๋อผมป่วยฝากดูแลน้องอัวด้วยนะครับถ้าเรารู้จักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเนาะได้ตีไม่หายห่วงฮะอะไรนะหายห่วงเดี๋ยวอัวดูแลให้โอเคได้ได้ได้ลืมแล้วป่วยไปแล้วไม่ลืมครับทำงานอยู่เอาขอเลยก็ดีได้เบอร์แล้วอันนี้ส่งให้ผัวอยู่ผัวได้ตามตัวได้ถนัดอตีโดนกระทืบแน่ไอ้เฉิงทักหาคนนี้แหละทักหาทักหาแล้วทักหาแล้วเปิดโทรศัพท์มาอ่านซิเขาพิมพ์ว่าอะไรทำประกันกับเราไหมพอมีเวลาสักสองสามชั่วโมงไหมไม่น่าแหละอาทิตย์ละ500อาทิตย์เขาวิจัยเขาวิจัยเขาวิจัยเด็กมาวิจัยเด็กมาวิจัยไอ้เชิงก็เด็กมาวิจัยจะเฮียทำไงครับก็งงเหมือนกันนะครับเขาพิมพ์มาแล้วครับพิมพ์มาแล้วครับงงที่เสียดายว่ารายได้ 6,000 ถึง 10,000 ครับรายได้ 6,000 ถึง 10,000 แค่มีเวลาเล่นคอมว้าวมีใจแน่ๆมีเงินด้วยได้งานแล้วกูมาถึงเขาว่ามีเงินด้วยปฏิกิริยาตลกได้เด็กเหี้ยอุ้ยโอ้ยเก่งเอ้ยฮัลโหลเรียบร้อยนะตายไป2เริ่มยังเริ่มไปแล้วแล้วบอกมันบอกมันด้วยป่ะบอกมันด้วยป่ะบอกไปแล้วมันบอกมันอยู่แก๊งอะไรมันต้องมึงต้องถามเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูอ่ะเป็นคนขับมาดันลงไปไอ้โทนี่อ่ะมึงโทรถ่ายโทนี่เลยคือปล้นราคามันด้วยถูกไหมใช่โอเคดีมากเดี๋ยวกูโทรถามโทนี่เมื่อกี้คุณหมวยได้ตังค์ไปแล้วใช่ไหมครับเอ้าหายไปไหนวะน่ะอ๋อโอเคหมวยกดสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับคุณตำรวจครับเมื่อกี้คุณหมวยได้ตังค์แล้วใช่ไหมตำรวจชื่ออะไรครับเนี่ยสวัสดีครับครับผมผมมาทำงานครับฮัลโหลเฮียฮัลโหลทอนนี่เป็นไงบ้างเรียบร้อยแล้วตัวเองแล้วเก็บของกระโดนมันอยู่แก๊งไหนมันอยู่แก๊งไหนไม่รู้บอกไม่มีแก๊งคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งมันไม่ทำตามก็เลยหัวซะโอเคดีแล้วบอกมันได้บอกมันว่าพวกมันต้องตัวแล้วถ้าไม่ใช่แก๊งเฉินกูฆ่าหมดดีมากแค่นั้นโอเคน้องชายเยี่ยมนุ่นครับผมชื่อจริงๆชื่อนุ่นเฉยๆแต่แค่เพิ่มยศเต็งมาเป็นหมูนุ่นเอ้าหมูนุ่มเพิ่มหมูนุ่มหมูนุ่มอีชื่อหมูนุ่มหมูน่ากินเลยครับหมูทำอะไรก็อร่อยใช่ครับท่านมาทำไมครับอาเฉินช่วงเวลาเนี้ยต้องสวีทแล้วแหละมาหาโชว์ไปคุณหมอยครับไม่ทราบว่าไปนั่งรถเล่นกับผมไหมนั่งแหละนั่งแหละนี่บอกเขาว่าเดี๋ยวจะซื้อทะเลด้านนั้นไว้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเอางี้ดีกว่าผมถามคุณหมวยก่อนอย่างนึงว่าชอบภูเขาหรือทะเลครับอ๋อหมวยหมวยอ๋อหมวยหมวยอ๋อกระบอแหวนมันเยอะไงหมวยชอบทะเลมั้ยครับชอบทะเลมั้ยไม่ชอบเอ้าหรอแต่ว่าชอบเขาอ่ะสิใช่อะเฉิงเรามันก็แค่ตัวสำรองป่ะอ้าวอย่าเครียดดักของกูบอกเลยกูจะเล่นอยู่แล้วเมื่อกี้ดักกูบอกเลยแต่อย่าเครียดนี่ต้องเครียดจริงนะเกือบได้ชุดใหญ่แล้วไงตำรวจมาทำอะไรที่นี่เอออย่าเป็นเรื่องสิกูปวดเมื่อกี้มันจบกันจะของแล้วไอ้ยักษ์เครียดหน่อยวันนี้จำมาจากบิลลี่เอาซะหน่อยครับเอาหัวใจไปไปครับน้องหมวยเห็นนิ้วชี้ไหมอ๋อชี้คนนอกชอบคนนี้อ๋อผมจำได้แล้วให้เขาเล่นหน่อยใช่ไหมบังซิกชัวร์เหมือนแค่ให้พี่เขาเล่นหน่อยเหรอคะไม่ใช่หรอกเฮ้ยเชื่อดิไม่ใช่หรอกไม่ใช่บุกนี้หรอกเอาบังซิกเริ่มเลยครับบังซิกเล่นเลยไม่ใช่บุกนี้หรอกไม่ใช่นิ้วชี้หรอกไอ้นิ้วชี้นี่นิ้วอะไรชี้คนนอกเจ้าคนนี้ไม่ใช่ชัวร์เอาบังซิกเอาเลยครับบังซิกชื่ออะไรคะพี่ไม่ใช่กวยเอ้ยสวัสดีครับบังซิกสวัสดีครับไอ้ฉันเอาไม่ใช่หรอกไม่ใช่ชัวร์บังซิกไม่ได้บุกนี้หรอกเป๊ะเลยเป๊ะทุกคำพูดเลยเด็กเชี่ยไอ้น้องเร็วกูไปต่อไม่ถูกเลยเอางี้ไข่เจียวไข่เจียวมุกไข่เจียวมุกไข่เจียวคนใดที่ถูกเร็วอยากเป็นคนเดียวที่ถูกใจเอาส่งติงเลยเนี่ยผ่ากลางไปเลยอ่ะมึงไม่เคยทำข้อสอบที่มึงทำคำตอบมาก่อนหรอวะทำไมผ่ากลางไปเลยอ่ะนี่ไงเราก็ให้คำตอบเขาไปก่อนอะไรวะบังซิกฉลวยเลยจูนก่อนดิเฮ้ยจูนเลยพวกมึงช่วยกันจูนเลยดิจูนก่อนสิไอ้สักเอ้ยวันนี้เล่นแต่บ่าย
แม่งโดนไปหลายคดีอ๋อโดนหลายคดีด้วยสวัสดีไอ้ตีได้ข่าวว่าตำรวจดับไป2เลยเหรอครับเมื่อคืนน่ะบังอ๋อเมื่อคืนผมไม่ได้อยู่ครับผมเชิญตำรวจระวังไปดูทะเลดิด้วยนะครับไปคุยกับสองตรงนี้นิดนึงตำรวจไม่เป็นไรให้เขาทำงานก่อนได้ค่อยคุยเขาไม่คุยเขาไม่คุยตอนนี้มันไม่มีเวลาอื่นจะดีเท่านี้แล้วนะครับก็ให้ครับคุณหมวยไปหรือไปคุยกับน้องอ้วนตามลำพังก่อนแป๊บนึงครับน้องอ้วนมีเรื่องคุยด้วยแล้วคุณหมวยอยากให้ผมพาไปเที่ยวไหนดีครับไม่ใช่ไม่ได้อุ้มท้องมาถึงปวดท้องมาถึงปวดท้องหรือไปแป๊บเดียวไปคุยแป๊บเดียวอยากให้ผมพาไปเที่ยวไหนครับพูดดีก็ได้พูดดีก็ได้ชายหาดตรงนี้อยากให้ผมพาไปเที่ยวไหนดีครับขาต่อยท้องน้อยสับหน้าขาไม่ใช่ครับบางซีไม่ต่อยสิไม่ตุ้ยท้องสิไปยาไปที่ต้นคอไปเลยฮัลโหลเฮียผมโดนแจ้งจับใช่เหรอหยอกก็ว่ามันจะแจ้งจับพวกมึงได้ไงวะเออเขาโกงผมไปงั้นแหละแล้วอาวุธอ่ะพวกเองเก็บไว้ยังไงอ่ะหมดแล้วในบ้านโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเจอกระดาษโอเคเยี่ยมเลยน้องชายเยี่ยมเลยครับเฉินจะถ่ายรูปใครคะอ๋อไม่ได้ถ่ายรูปครับพอดีเมื่อกี้โทรมีคนโทรมาน้องโทรมาครับเฉินสาวเยอะนะเนี่ยทำไมถึงคิดว่าสาวเยอะล่ะครับหมวยได้ยินเขาพูดกันมาทั้งนั้นแหละเฉินจะเพิ่งเจอตัวจริงวันนี้เนี่ยโอ้ยชาวเมาเขาก็บอกให้เขาก็เมากันไปเรื่อยครับถูกไหมคนในเมืองเขาเมาให้แซ่บเลยค่ะคนในเมืองก็เมากันไปเรื่อยปากต่อปากกันไปเรื่อยแหละครับคนที่รู้จริงๆจะมีจุดทักกี่คนกันสวัสดีครับเฮียเฉินครับสวัสดีครับใช่ไหมในถามคนดีก็ได้เอ้ยนมครับผมเขาบอกว่าเฮียมีแฟนแล้วเองตอบมาสิว่าจริงป่ะขอคุยด้วยหน่อยยังครับครับจบไหมยังไม่มีแฟนนะเป็นยังไงครับแต่มีเมียครับมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยจะตัดขาดคนเลยหยอกเล่นครับเป็นไงครับไม่เชื่อเขาบอกว่าอาเฉินอ่ะมีแฟนแล้วก็มีชู้ด้วยไปฟังลมที่ไหนพูดครับใช่ครับไปฟังที่ไหนเขาพูดกันในเมืองเขาเมากันให้แซ่ดข่าวลือไปฟังลมที่ไหนเขาพูดมาครับพี่โฮดข้างหลังเขาชื่ออะไรคะเนี่ยบริการอยู่เหรออ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เป็นพวกคนในเมืองแหละครับได้เป็นคนในประเทศรู้จักครับรู้จักผมก็ไม่ได้ดังอะไรหรอกชื่อเสียงแดงนามผมก็ไม่ได้นักเลงอะไรขนาดหรอกครับผมแค่เป็นเข้าประเทศนี้มาค่ะอ้าวหรอไม่รู้จักใครเลยถ้างั้นก็รู้จักเจียวเป็นคนแรกนะครับสวัสดีครับอติเพราะคนแรกที่ถูกเจียวคือคนเลวที่ถูกแจ้งอะไรวะอะไรของหรือวะเนี่ยยังเชี่ยหรือนี่มันเชี่ยจริงหมวยอยากแต่งรถหมวยอยากทำอะไรใหม่ๆพาหมวยไปมั่งอยากทำอะไรเหรอหรือไม่เดี๋ยววันแรกครับหรือว่าวันแรกค่อยไปแต่มันรีบทำข้ามมันจะน่าเบื่อนะน้องอ้วกค่อยๆสอนทีละท่าไปไม่ใช่สอนทีละงานทีละงานจะได้ค่อยๆเป็นได้เปลี่ยนก็ทำหมดแล้วหมายถึงทำรถเหรอไม่ใช่ทำงานเนี่ยเสร็จแล้วแต่พี่เฉยจะไม่ได้ทำเลยนะทำกับน้องหมวยไงครับยอไม่ใช่ครับไม่ใช่ตบหน้าพี่เฉินสิให้มาดูแลพี่เฉินสิได้ไหมดูแลยังไงอ่ะมันก็อยู่ที่น้องหมวยว่าน้องหมวยอยากดูแลยังไงอ่ะครับดูแลเก่งนะจริงเหรอดูแลเก่งจริงเปล่าจริงแบบไหนที่เรียกว่าดูแลเก่งล่ะเอาแล้วต้องลองพี่ก็ต้องลองดูอ้อหรอสยิวอ้อหรอสุดเด็กมันอ้อนนะเด็กมันอ้อนหนูมันอยากได้ของหนูเด็กอ้วนมันดูไม่ดีเขาทำหนูได้หรือเปล่าจะหนูมีคันหรือยังเด็กอ้วนมันดูไม่ดีกันเป็นเด็กพ่อไอ้ตีไหมพ่อมึงกับพ่อเด็กอ๋อหยอกเดี๋ยวหยอกหมวยเข้ามาจะมาเป็นนักร้องแต่ว่าไม่มีอาชีพนักร้องให้หมวยเลยหมวยบูมีสิบีซีเดี๋ยวคุยได้คุยยังไงอะพี่เฉินฝากหมวยดิได้ครับได้เบอร์หมวยนี่เบอร์ที่พิมพ์ไหนลองสักเพลงสิเดี๋ยวให้เงินนะลองสักเพลงสิเอาเพลงอะไรเอาเพลงที่รู้สมัครเข้ามาเป็นนักร้องหรือเปล่าหรือว่าไงค่ะเออไหนลองสักเพลงที่ชอบสิเอาไปลองเพลงที่ชอบก็ได้ครับเอาเพลงไหนก็ได้ที่อยากร้องให้พี่เฉินเอาเพลงที่ใช่กับน้องอัวเอาเพลงที่ใช่เหรอตายซะเถอะรีบไปตายสักทีอาติจะไปตายที่ไหนก็ไปจริงจริงนะเอาหรอเอาจริงจริงเฮ้ยน้องเร็วไอ้สักเอ้ยไม่ต้องอยู่แล้วบางเนี้ยเอาเข้าไปอาติร้องเร็วสิมาโอ้ยหยอกล้อนี่พี่น้องกลางต
ตอนเด็กโอ้บีบสายตะดือตลอดอ่ะโอ้ไม่ให้แม่งได้อ่ะสั่นอาหารไงเจี๊ยวเลยแหว่งทำไมกีตาร์อยู่ไกลล่ะครับใช่ลองเอากีตาร์มาแหละต้องกีตาร์มาแล้วล่ะให้ตังค์เท่าไหร่เพลงละหมื่นเงินดีฝุดฝุดเอาเพลงไทยหรือเพลงสากลเพลงที่ลือชอบเพลงไทยดีกว่าเนาะบอกว่าไม่เก่งอังกฤษเพลงไหนที่น้องหมวยชอบพี่เฉินก็ชอบทั้งนั้นแหละครับถึงแม้จะฟังไม่ออกสักคำเลยถูกต้องเพลงเขมรได้ไหมอ่ะพี่จะฟังได้ดอกเหล่าสบะเหล่าตุ้งกุ้งน้ำหมุงตุ้งตุ้งแล้วบะดุงกุ้งเก๋าซิงเก๋ยซิงเก๋ยซิงเก๋ยซิงเล้งสบะเล้งเต้งอุ้ยไอ้เด็กไอ้ยักษ์เชี่ยเชี่ยจริงๆนะลือนี่มันเชี่ยสุดๆจริงไอ้ยักษ์เชี่ยโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษพี่เฉินต้องพาหมวยไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวหมวยจะร้องเพลงให้ฟังทั้งวันเลยน้องหมวยต้องร้องให้ฟังก่อนสิอยากลองฟังจะได้รู้ว่าเอ้ยน้องหมวยทำงานนักร้องได้ป่ะได้ไปฝากพวกไอ้นี่ให้พวกไอ้ค่ายเพลงให้เออโอ้ยขอใช้เพลงนะเออเรื่องร้องให้น้องโอฟังก่อนก็เลยมาขอฟังก่อนได้รู้ว่าโอเคไหมก็ได้แป๊บนึงจะหมดไปหยิบเครื่องมือก่อนมีเล่นเครื่องมือได้ชอบของเล่นอ่ะชอบของเล่นหัวเราชอบโดนน้ำตาเทียนนักเลยแซ่แซ่ล็อกกุญแจมือกุญแจมือพวกซอนดีแต่โอ้เราชอบมากเลยทำไมถึงมาโรงเรียนสอยใส่ชุดนักเรียนสิกระโปรงอยากสั้นเปิดกระโปรงออกมาไอเรียกกูว่าเจ้านายเรียกกูว่าเจ้านายกูเตียนเฉยเรียกกูว่าเจ้านายคุณท่านเรียกฉันสิว่าคุณท่านฉันจะเครียดกันด้วยความรักอติหรือได้เครียดมากเลยนะเอายางเพลงละหมื่นนะเดี๋ยวหมวยจะเล่นกีตาร์ได้เลยจ้าไอ้ปีแล้วมึงไม่โทรบอกกูอ่ะกูก็รอตั้งนานรอตำรวจออกมาตั้งนานมึงลืมกูแล้วใช่ไหมไม่ลืมโอ้บอกแกเอาหลบไปดิเฉยเออให้เขาคุยสองคนนึกว่าจะส่ง SMS มาบอกว่าเออเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้โหสิบนาทีได้ไอ้สักเอายางเพลงละหมื่นอ่ะยังไม่ได้เอาเลยครับพี่เฉยยังไม่ได้เอาเลยไม่ใช่ไม่ได้ร้องเพลงอ๋อจะกันเอาเลยครับจะเอาเลยครับบางซิกรอเลยครับง่ายไปทำไมอ่ะขอเพลงยาวๆหน่อยแล้วอ่ะเอ้ยได้ยินเสียงอะไรอย่างอะไรโดอ่ะบังบังซิกเอาปาชโดมาด้วยนะเดี๋ยวซิกอะไรโดอ่ะเดี๋ยวพี่ชายไปเดี๋ยวพี่ชายพาไปกดเงินแล้วร้องทีเดียวยาวมาหลายเพลงเลยกดเงินให้ทีเดียวเลยจ้ะเออร้องขอเพลงถึงจบสักจบป่ะได้ปะนายพี่เฉินบอกให้ก็ให้สิพี่เฉินไม่หลอกจะหลอกทำไมแล้วเออถึงกีตาร์แล้วเนี่ยเร็วเล่นกีตาร์เป็นด้วยก็หมวยเข้ามาพี่ซิกก็หมวยเข้ามาที่ประเทศนี้ก็พี่เฉินบอกก่อนนะว่ากีตาร์พี่เฉินเล่นไม่เป็นหรอกแต่พี่เฉินลีดคอร์ดอย่างดีเลยนะหมวยฝากเข้าใช้ลิ้นด้วยพี่เฉินลีดคอร์ดด้วยลิ้นนะพี่เฉินบอกก่อนเขาเรียกว่าลิ้นสายฟ้าประทานหมวยร้องเพลงอะไรเข้ามาคะร้องเพลงอะไรเข้ามาเมื่อกี้ร้องเพลงไม่เคยไม่รักเธอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หรือต้องฟังก่อนว่าเขาไม่สมัครมาตอนที่เขารับนักร้องไงแต่คือเขาอยากจะเข้ามาเพื่อเป็นนักร้องเข้าใจไหมฮัลโหลรอมึงอยู่ไหนอยู่ที่เก็บหอยกูว่ามึงมีปัญหาแล้วทำไมวะรถมึงอะเอาไปปรับใหม่เมื่อกี้กูแข่งกับหมอเว้ยแพ้สองรอบเลยรถมึงใช่ป่ะอ่าฮะกูก็เลยบอกว่าไหนลองสลับรถกันสิไอ้เชี่ยรถหมอแขกโคตรโกงโคตรโกงโคตรโกงเลยเหรอมึงลองมาขับกูขับไม่ชนเลยแบบไม่ชนแม้แต่นิดเดียวมาชนแบบตอนเข้าโค้งสุดท้ายตะกอกเขาเต้นใจแต่ก็ชนะอยู่ดีโอเคตอนแรกคิดว่าหมอขับเก่งไอ้สัตว์เอ้ยรถโกงโอเคได้ก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไปหามันนั้นไม่มีเอเจนต์ไม่มีไดน่ามาแล้วจ้ะไหนอ่ะพี่เฉินทำไมครับพี่เฉินหมดให้หมวย10,000อ่ะก็ได้ก็ให้กันก็เรียก10,000นึงแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่เฉินพาไปกดเงินไงครับพี่เฉินไม่ได้กดเงินมาเลยก็ถ้าพี่เฉินรู้ว่ามันมีนางฟ้าอยู่ที่ขนหอยด้วยเนี่ยพี่เฉินกดเงินมาสัก100,000-200,000แล้วเออตู้กดเงินอาเฉินอยู่บนคอนโดด้วยอุ้ยบางซิกรู้เหรอครับรู้ดิต
จมันตู้ประจำใช่ครับมันเป็นตู้ประจำที่ต้องกดประจำอยู่แล้วครับมีไข่ไดโนเสาร์อยู่ข้างบนด้วยนะต้องไปดู3ใบไข่ไดโนเสาร์บ้านพี่เลี้ยงแมวโอ้โจดู Netflix ได้นะดู Netflix อืมเฮ้ยนี่บางซิกรู้อยู่แล้วเหรออันน่าแอร์เย็นๆมีเสือน้ำมันด้วยเชียบเชียบเลยมีน้ำมันมวยด้วยนะมีน้ำมันมวยหัวเตียงด้วยนะน้ำมันมวยด้วยอันน่าเอ้าเมื่อไหร่จะร้องไรสักเอ้ยมาถึงไอ้เฉินนะไอ้เฉินนะเมื่อไหร่จะร้องไม่เรือแหละเมื่อไหร่จะร้องไอ้สักเอ้ยไม่เอาหวยร้องเพลงเดียวพอแล้วหมื่นเพื่อนพี่เอาเพื่อนพี่เอาไม่หนูไม่เอาแต่น้องว่าเอาเอาเอาผมเอาผมเอาชอบแบบนี้ชอบที่เป่งแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้จะเอาคงนี้อะจ๊ะพอแล้วไอ้สักเลยเออดูดิดูดิดูดิดูเอวยังดีเลยนะไม่มีเคล็ดนะไม่มีเคล็ดนะไม่พี่ใครร้องอ่ะพี่เฉินเนาะไม่ใช่ครับอติครับอ่ะงั้นพี่เฉินร้องมั่งดิฮะพี่เฉินร้องมั่งแล้วก็ป้าพี่ก็ร้องต่อค่ะตอนนี้เพลงกันไข่หอยร้องเรือน้อยพี่เฉินไม่ค่อยได้ร้องเพลงอ่ะสิครับจะเอาจริงเหรอร้องใหม่เราร้องเพลงแปลงไม่ค่อยเป็นเอาเพลงนี้ที่ทำมาก็ได้วันนี้เพลงที่ทำมาครับเป็นเพลงที่ทำกับเพื่อนๆครับสักหน่อยพี่อ่ะเอาเพลงดูไว้ได้ไหมครับผมแรปเปอร์ได้ไหมผมแรปอะครับได้ทำอะไรก็ได้กูไม่ได้คอตังใครให้มันด้วยตัวเองกูจะไม่แม้ภูมิใจเพลงกูเปิดทุกทีนะให้มันเตือนมึงไว้ค่อยมายอดกับกูวันที่มึงมีตังใจแย่กูโน่มีแย่กูโน่มีแย่กูโน่มีมึงกับลูกกูใครโบ้ยแย่กับโบ้ยแย่มึงดูไว้พ่ายามพ่ายามมานานถึงเวลาถึงเวลาที่กูต้องการโชคชะตากูมันไม่เดียวกูได้มามันเป็นที่กูคนเดียวบางทีครับทำไมครับผมเป็นนักร้องประกวดนะครับมีคนเป็นลมตรงนี้เพราะพี่ร้องเพลงเดี๋ยวบางทีเปล่าไม่ได้เป็นลมลุงก้มดูเก่งในหนูอยู่โอ้โหบางซิกแสบด้วยนะแสบมากพี่หอยก็ได้แล้วหนูถอดให้ดูโอ้โหสมบูรณ์เด็กมันมีใจเด็กมันมีใจสมบูรณ์ซะด้วยเด็กมีใจกูกำลังจะเล่นว่ากูมองไม่เห็นตีฮิตตีฮิตตีฮิตแรงมากนะหนูรู้ทำอะไรเนี่ยอ้าวคุยกับเพิ่งรู้จักกับพี่ค่ะพี่เฉินอะรอชมพูและชมพูจะมารับชมพูก็มาอ๋อเฉินที่เป็นแฟนแบมใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมบ้าไม่ใช่เขาพูดต่อกันครับไม่จริงหรอกพูดต่อกันข่าวลือครับเล่นทายคำไหมทายคำทายคำเออเอาเปล่าเล่นยังไงครับเล่นยังไงแบบที่เราเล่นกินตังกันอ่ะแล้วก็ถ้าใครแพ้โดนหอมแก้มอ้าวแต่เคียร์แล้วดูไม่ค่อยละเลยดูฟอร์มตกอ๋อผมเจ็บคอครับผมเจ็บคอครับผมเจ็บคอใครแพ้โดนกอดใครแพ้โดนกอดมันมีท่าทางอยู่น่าสนอะไรนะทายเพลงหรือตอบเพลงนะเช่นถ้าว่าเราเล่นกันปุ๊บอ่ะเอาพี่เฉินแพ้พี่เฉินแพ้เอาหมวยกล้องหมวยกอดพี่ซีกอดพี่เฉินซีลองเนี่ยพี่เฉินแพ้แล้วพี่เฉินแพ้แล้วพี่เฉินแพ้แล้วอารมณ์ความรู้สึกแล้วปลอบใจเพื่อนไม่เอาบางซิกไม่เอาครับบางซิกไม่เอาไม่เอาของบางซิกครับไม่เอาครับเนี่ยพี่เฉินแพ้แล้วน้องหมวยพี่เฉินแพ้แล้วพี่เฉินแพ้แล้วลองอันนี้เทสให้หมวยแล้วหมวยเป็นน้องสาวสุดท้องแล้วอะไรนะให้หมวยทำอะไรนะอีกทีดิหมวยจะตายหมวยลืมกินน้ำชอบแบบนี้ชอบที่เป่งแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้อ้าวหมวยมาหาแฟนเหรอเปล่ามันรอที่นี่ไงมันแล้วก็เจอพี่เฉินพี่คนนี้นั่งก็เลยเมาแฟนพี่ไอชมพูว่าจะไปโรงพยาบาลอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันอติเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนนะอันนี้ชมพูที่เป็นเด็กไอ้หลงใช่ไหมครับเนี่ยอย่าเรียกเด็กค่ะอ๋อเป็นแชมพูใหญ่เป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าแฟนซ่าหรือเปล่ารีจอยหรือเปล่าชมพูไม่ได้แชมพูอติอย่าเครียดโอเคขอโทษอ่ะฉันเดินทีนึงทำไมดูตัวค้างๆอ๋อไม่เป็นไรฉันเหยียบบักฝรั่งมั้งครับไปจะเล่นเปล่าอ๋อหมวยเขาจะเล่นเปล่าเล่นด้วยเล่นอะไรมาแล้วเนี่ยเช็คก่อนถ้าใครแพ้โดนกอดโอเคครับผมอะไรนะใครแพ้โดนกอดเล่นอะไรกันนะเล่นอะไรอะตอบเพลงเหรอพี่เช็คอะไรนะ
เล่นเล่นถามคำถามอ่ะอธิบายกติกาที่ตีที่เราเล่นกันน่ะเอาแป๊บนึงนะเช่นทายชื่อประเทศใครทายผิดอ้าวอหลงไม่ได้อยู่กับอาเชนเหรอไม่อยู่ครับไม่อยู่ต้องได้ชมพูไม่ได้เรียกเรียกไอ้หลงมาหรอครับหมวยจะทายได้ไงเขาบอกยุ่งอ่ะไม่อยากยุ่งไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวให้ตีอธิบายฮัลโหลว่าไงเพื่อนไอ้อาจารย์ว่าไงเมื่อกี้เด็กๆของเราโทรมารายงานโดนไป2โอเคโอเคได้โทรศัพท์แถมได้เงินด้วยโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตอนที่มันทำกันแบบไม่สตรีมอ่ะไม่มีเหี้ยเลยราบลื่นใช่ๆๆๆไม่แล้วกูจะบอกมันว่าแล้วกูจะให้มันกะให้มันน่ะทำอีกเพราะว่ามันกูอยากให้มันแบบว่ารัวๆเลยอ่ะนี่ไงบอกอยู่กูจะให้มันจัดการบอกมันว่าเอาอีกเอาสัก2คนโอเคโอเคมันมีเป็นประเทศแล้วก็เป็นใช่ชื่อสัตว์ไหมหมายว่าสัตว์เวิร์กไอ้ตีเดี๋ยวไอ้เซ็กเสื่อมนั่นชื่อกูเดี๋ยวขอโทษอ่ะได้ชื่อสัตว์ได้แต่ห้ามซ้ำนะได้ห้ามซ้ำแล้วถ้าเกิดคนแพ้โดนอะไรอ่ะแพ้โดนกอดไงครับโมกัวเวมว่ะโอ้ไม่เล่นได้ปะงั้นเดี๋ยวว่าอธิบายงั้นเดี๋ยวไปหาหมอก่อนเดี๋ยวขนาดนั้นเลยเหรอไม่เดี๋ยวกูจะเข้าใจผิดไงหรือนี่กะโหลกมากๆกะโหลกมากๆกะโหลกจริงๆเลยเชียวเอาวะกูไม่แพ้หรอกกูไม่แพ้หรอกมาคือใครต้องกอดใครอ่ะงงอ่ะเนี่ยให้น้องหมวยกอดพี่เฉินละกันถ้าเกิดสมมติว่าพี่เฉินทายผิดก็น้องหมวยต้องกอดพี่เฉินใช่แต่ถ้าน้องหมวยทายผิดพี่เฉินก็กอดน้องหมวยเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวมีแต่เสียนี่พี่เฉินไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยครับจริงไม่ได้เลยเอาถามบางซิกถามอติเอาว่าพี่เฉินได้หรอนี่พี่เฉินไม่ได้เลยนะเสียทั้งนั้นเลยนะเสียทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเนี่ยใช่ครับไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยนะอ้าวเซฟลีเรียบร้อยยังหมวยไม่ได้อะไรให้หมวยเล่นทำไมเนี่ยได้สิหมวยได้ใจพี่เฉินไงคะไม่พอเหรอไม่พออ่ะแล้วหมวยอยากได้อะไรล่ะคะอยากได้อะไรที่มากกว่านี้อะไรล่ะเช่นอะไรล่ะการแต่งงานของเราไหมจัดให้ได้เลยนะวันนี้ถ้าชอบเป็นจริงนี่เป็นไงไม่มีบ้าใครแบมแบมรู้ได้ไงอ่ะหมวยโสดพี่เฉินก็โสดครับมีแฟนอาซิกก็โสดเขาพูดกันไปเรื่อยใช่กี่บางซิกก็โสดสิบางซิกก็โสดไอ้ตีก็โสดไม่ตีโสดไม่หรือว่าพี่ตีเป็นเกย์ไม่ใช่ครับโอชอบอยู่โอรักสามตัวครับโออยู่คนเดียวครับโออยู่คนเดียวครับโอรักสามตัวครับอย่าให้แฟนรู้ไม่ครับใช่ไม่พวกหรือโสดชงให้ขนาดนี้นะวกไปไงแต่เกย์หวังเลยนะจะเริ่มเล่นเกมยังเริ่มเลยจ้ะมาปล่อยชุบถอดเสื้อผ้าด้วยกันมาหน้าสนอันนี้วัวเล่นเขาเอาสคริปต์ออกแล้วจะได้สับลีเรียบร้อยยางโอ้แล้วจะเงียบทำไมวะงงสัตว์เลยดีทายสัตว์ดำหัวอยากเล่นได้มาทางไหนขวาใครอ่ะขวาหรือเริ่มก่อนเลยอ่ะหมวยแล้วก็พี่เฉินใช่ป่ะใช่ครับอ่ะมดปวกนกแมลงสาบปลาวาฬปลาตะโกเฮ้ยแพ้แล้วโดนกอดเลยโอ้ยกอดพี่เฉินเลยวายพี่เฉินตัวดันเสียดายก็เข้าใจปลาตะโกมันคล้ายไปคล้ายปลาวาฬนะแม่ไม่ถ้าเกิดพี่สิกต้องกอดพี่ดูดิอันนี้จิ้มพุงนะดูดิไม่รู้สิก็เห็นมันชื่อปลาเหมือนกันนะไม่รู้ฟูแต่พี่เฉินไม่รู้โหเสียดายจังเลยอ่ะเอาเลยครับลงโทษได้เลยได้หมวยไม่กอดเพราะพี่ผิดพี่ต้องให้เพื่อนพี่อย่ากอดงั้นเฉินกอดจอดแล้วหมวยก็ละโอเคครับพี่เฉินกอดน้องหมวยแล้วกันโหเซ็งเลยแม่งเฮ้ยทายมาก็ผิดอีกไม่ได้หมวยห่วงตัวเองพระโทคนเราต้องมีครั้งแรกเสมอเคยกอดใครเลยนะในประเทศเนี้ยลองสักหน่อยนะก็ลองกอดลองดูครับว่าเขาบอกว่าเวลากอดกันมันจะอบอุ่นนะหนูรู้ไหมเฉยเร็วไม่เอามีเร็วจะได้เริ่มเกมต่อไปเร็วมีคนจะถ่ายรูปเดี๋ยวพี่แบมแบมรู้เดี๋ยวกอดโอ้โหไอ้น้องเร็วกอดก็กดไม่ถูกอีกโอ้กอดลมนั่งกอดลม
แล้วมันอันไหนอ่ะโอ้ยอารมณ์แล้วความรู้สึกปลอบใจเพื่อนไอ้น้องเชี่ยเอ้าเหรอเร็วเร็วยืนดีมีคนจะแบ็กเมย์พี่อ่ะไม่มีหรอกครับคิดมากนะเขาจะแบ็กเมย์ไปทำไมในเมื่อพี่ไม่มีใครอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ป่ะเอาหมวยหลบอ่ะเอาหมวยหลบทำไมอ่ะหมวยหลบสิอย่าเล่นตัวสิคะไม่ลีนะต้องหัดเล่นตัวบ้างสิคะอ๋อหลบอีกแล้วเฉินว้าวเลยอ่ะหลบซีหลบซีหลบซีเลยอ่ะเขาจ้องจะจับตรงนั้นจะจับตรงนี้จับท่าจะจิ้มตรงนั้นจะทำท่าจะจับตรงนี้แล้วก็ตอกใจตื้อ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 อัลลาไม่นี่จะโดนพี่เฉินได้ก่อนแล้วนะครับบอกว่าไม่แต่ใจก็อยากอุ้ยกอดแรกด้วยสงสัยรอเอาอีกทีเอาอีกทีพี่เฉินขอไปกอดสุดท้ายได้ไหมไม่อยากไปกอดแรกเลยอ่ะอาเฉินเด็กผมมีใจแล้วเร็วๆพี่เฉินขอไปกอดสุดท้ายได้ไหมคะก็ต้องดูก่อนอ่ะคิดดูก่อนเพราะพี่เจ้าชู้บ้าเขาพูดกันไปเรื่อยชาวบ้านเขาก็เมากันไปเรื่อยนี่พี่เป็นสามคนเป็นเพื่อนสนิทกันเหรอคะนี่พี่เพิ่งรู้จักกันที่กาลาดเมื่อกี้รู้จักกันมาครับสามคนใช่ครับจริงเหรอแต่พี่รู้สนิทกันชาวบ้านเขาก็มากันให้แซ่บแต่เคยได้ยินชื่อพี่เฉินบ่อยมากอ่ะทำไมครับทำไมล่ะได้ยินชื่อในทางที่ไม่ดีนะคนมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดใช่ไหมล่ะครับน้องหมูกอดปลอบใจไปกอดปลอบใจไปอย่าเชื่ออย่าเชื่อคำพูดพี่ไม่ใช่คนไม่ดีนะบอกไปดิโอ้โหสุดยอดครับบางซิงแข็งใจดำตัวเองอีกแล้วไอ้สักเอ้ยบอกเลิกสักทีแบบเนี้ยโอ้โหแข่งจับตัวเองอยู่นั่งแหละอ๋ออันนี้เขาเลิกเตือนอันนี้เขาเลิกเตือนเหรอเดี๋ยวเขาตัวเองกันดิจะไม่คิดอยู่แล้วจะไม่คิดอะไรเลยจะไม่คิดแล้วก็พูดให้คิดไอ้สัสว่าเจ็บเบ้าเจ็บเบ้าไอ้สัสเอ้ยกูนี่แหละเจ็บมากเดี๋ยวพี่เฉินเดี๋ยวพี่เฉินต้องกลับกระลาดนะครับก่อนพี่เฉินจะกินได้ไหมน้องหมวยร่างกายเหรอไปด้วยก็เพื่อนหมวยชิ้นหมวยแล้วเอาหรอได้ไปสิไปอาทิตย์ไปกลับกระลาดเร็วเอ้ยอาเฉินวางนี่แหละตักอาเฉิงน้องว่างงั้นนั่งตักพี่เฉินนะครับนี่พอดีเรามานั่งได้สองบ่ออ่ะเอาเหรอใช่เดี๋ยวพี่เฉินยอมให้นั่งตักแล้วกันพี่เฉินครับว่าไงครับมีคนอยากรู้จักครับเนี่ยใครเอ่ยเจ้าเกี่ยวไหมเจ้าเกี่ยวไอ้ที่รถไปที่รถไอ้นี่ครับไอ้หนุ่มไปที่รถไอ้ตัวเนี้ยครับเอ้าไอ้เฮียกดหอยเก็บหอยทำไมวะน่ะเฮียโอ้โหจบเฮียระวังมือด้านนะครับเฮียครับผมเฮียเก็บหอยครับเฮียจำผมได้ไหมใครวะใครวะผมบ๊อบไงเฮียเดินตามไปเลยบ๊อบนักร้องเหรอใช่จำได้อุ้มใหม่ถ้ามันบั๊กอ่ะเอาวางก่อนได้ครับอุ้มใหม่อุ้มอีกทีนึงแล้วบางสิ่งต้องอุ้มผมอีกทีบ้างหรือว่าไงใช่อุ้มสามเลยเหรออันเนาะนี่เราซ้อนสามนี้แล้วไม่ต้องเดี๋ยวอุ้มมาซิกเองไม่เป็นไรตำรวจเมืองนี้พูดได้ไม่ได้เป็นใบสักคนขึ้นมาน้องรักน้องรักขึ้นมาโอ้นั่งกับใครนี่นั่งกับใครบอกไปสิอาเฉินบอกไปสิคนเป็นเศรษฐีที่รวยติดอันดับประเทศนี้อันดับสุดท้ายอ่ะอติดูดิอีกแล้วนะแต่ก็ยังเป็นเศรษฐีไงแต่ยังเป็นเศรษฐีล่าสุดเนี่ยเฉินเนี่ยค่ารถเมย์ยังไม่ได้จ่ายเลยนะไม่ใช่งั้นบางซิคือผมซื้อรถเมย์ไว้ครับบางซิอ๋อเป็นเจ้าของครับเป็นเจ้าของอู่รถเมย์โอ้โหรู้เปล่าเบนซ์นะรถเมย์ที่ขับเนี่ยเบนซ์นะสูงต้องตู18หน้าต่างเฮ้อโอ้ลมเข้าทำไมหน้าต่างเยอะจังวะสบายเลย มันยาวไปหน่อยขอโทษทีแต่เป็นลีมูซีนลีมูซีนตีโป่งอ่ะรู้จักปะแน่นอนที่เขียนว่าเลข8อ่ะเปิดด้านหน้าปล่อยโล่งเลยแต่เป็นมอไซค์จอดด้านหลังติดอันนั่งแหละอะไรวะรถเชี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วเป็นเสียงบีบแต่เต้นรับซื้อของเก่าพี่รับซื้อของเก่าพี่พลาสติกเก่าพี่สมัยหนุ่มๆนะซิกอะไปเรียนอะนั่งเครื่องไปเรียนเฮ้ยบินเหรออ๋อเครื่องรถเมย์นี่แหละมันอยู่ตรงกลางรถอะร้อนตูดซิกเป๋งเจอจางสุดๆแต่ใส่ไปก่อนต้องมีใครสักคนหัวเราะไหลสั่นต้องมีหัวไหลสั่งเมื่อวานครับทำไมเฮ้ยวันอาทิตย์โอ้โห
โอ้นี่หนักเลยเงียบเงียบทั้งศัตรูเงียบทั้งรถเลยเจอนี้ไปเงียบทั้งศัตรูสักเอ้ยสวยแท้ๆเดี๋ยวไปรับบุคคลที่ยิ่งใหญ่แป๊บนึงมาละได้มายังเมืองนี้ละหมวยรู้จักโรเบิร์ตป่ะที่จะไปรับอ่ะหมวยไม่รู้จักเออสวยเออใครวะกูก็ไม่รู้จักเหมือนกันเนี่ยมึงไปรับใครเนี่ยอิจฉาอย่ามาขิงนะเตียโอ้สวย